ดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่พิมพ์ในรายการ Art and Artist นะคะวันนี้พี่พิมพ์จะมาแนะนำวิธีการปัดแก้มให้เหมาะกับรูปหน้าแล้วก็ดูมีมิติขึ้นด้วยและที่สำคัญให้ดูสดใสและเป็นธรรมชาติด้วยค่ะหลายๆครั้งเวลาพี่พิมพ์เห็นผู้หญิงหลายๆคนแต่งหน้าปุ๊บเนี่ยจะให้ความสำคัญกับตาคิ้วแล้วก็ลิปสติกบางท่านยังไม่ปัดแก้มเลยพี่พิมพ์ก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรจริงๆการปัดแก้มเนี่ยมัน complete look ได้อย่างดีมากๆเลยอย่างน้อยๆถ้าไม่แต่งหน้ามีสีแก้มนิดนึงเนี่ยก็จะดูสดใสเป็นธรรมชาติเลยค่ะวันนี้พี่พิมพ์มีเทคนิคง่ายๆ3ข้อด้วยกันนะคะมาแนะนำให้ทุกๆคนได้ลองทำตามดูนะคะข้อแรกเลยสีที่เราจะเลือกใช้ในแต่ละวันนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้พี่พิมพ์ใส่เสื้อผ้าสีชมพูเนี่ยค่ะปัดแก้มก็ควรจะเข้ากับโทนสีเสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนั้นๆข้อ2สูตรมีแบบครีมแล้วก็แบบฝุ่นนะคะยกตัวอย่างเช่นวันไหนอยากให้ติดทนนานหน่อยเราก็เลือกปัดแก้มชนิดครีมหรือว่าไหนรู้สึกว่าผิวแห้งมากอ่ะเราอาจจะใช้ปัดแก้มชนิดครีมช่วยแบบฝุ่นก็เน้นง่ายๆสบายๆอยู่แล้วนะคะเหมือนเราปัดแป้งนี่แหละค่ะเทคนิคข้อที่3นั่นก็คืออุปกรณ์ที่เหมาะสมค่ะที่ใช้กับปัดแก้มชนิดครีมแล้วก็ปัดแก้มชนิดฝุ่นด้วยค่ะสำหรับเทคนิคที่1นะคะการเลือกสีค่ะพี่พิมพ์ไกด์ให้เลยเลือกประมาณ3โทนสีก็พอค่ะสีแรกคือสีนูโทโทนหรือว่าโทนธรรมชาติสีที่2คือสีสดใสในโทนเย็นสีที่3คือสีสดใสในโทนร้อนนั่นหมายความว่าโทนเย็นโทนร้อนแล้วแต่เสื้อผ้าที่เราใส่แล้วนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะพี่พิมพ์ก็หยิบ3สีนี้ขึ้นมาให้ดูนะคะสีนูโทโทนเนี่ยเลือกตามสีริมฝีปากตอนยังไม่ทาลิปสติกนั่นแหละค่ะลองมองดูในกระจกนะคะแล้วก็มองปากตรงกลางด้านล่างดูเป็นพื้นที่แบบส่วนใหญ่นะคะให้เลือกสีนั้นก่อนสีในวันนี้คือสี Desert Rose ค่ะของพี่พิมพ์เองนะคะแล้วก็สีสดใสในโทน Warm Tone นั่นก็คือสี Apricot ค่ะหรือสีส้มสีสดใสในโทนชมพูก็คือสี Pale Pink ค่ะ3สีนี้คือใช้ได้ทุกโอกาสแล้วก็ทุกสีผิวเลยนะคะลองใช้ดูค่ะเทคนิคที่2คือการเลือกประเภทของการปัดแก้มนะคะมีชนิดครีมแล้วก็พาวเดอร์หรือแบบฝุ่นนะคะคือพี่พิมพ์ได้บอกไปแล้ววันไหนต้องการความติดทนนานแล้วก็หรือใครผิวแห้งๆแบบพี่พิมพ์เนี่ยก็ให้เลือกชนิดครีมหรือว่าพอดรูช for lips and cheek สูตรนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดปัดแบบเรียบง่ายเหมือนเป็นปัดแป้งธรรมดาก็ใช้เป็นแบบฝุ่นแบบนี้ค่ะสามารถเลือกตามความเหมาะสมเลยหรือถ้าเกิดใครชอบแบบเทรนด์หน่อยแบบ glowing skin dewy skin หรือว่า glass skin ก็ให้เลือกสูตรนี้นะคะก็คือเป็นพอดรูช3สีนี้เลยเดี๋ยวพี่พิมพ์จะลองให้ดูเดี๋ยว just swatch ให้ดูค่ะว่าแบบเหมาะกับสีอะไรหรือว่าแบบใช้ในโอกาสไหนนะคะเทคนิคที่3นะคะคือการให้ความสำคัญกับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมค่ะยกตัวอย่างเช่นแปรงปัดแก้มชนิดฝุ่นแบบนี้หรือว่าแปรงบรัชเนี่ยนะคะเนี่ยเขาจะซอยขนแปรงเป็นปลายโดมแบบนี้ค่ะเพื่อที่จะให้กระจายสีฝุ่นได้แบบดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่เป็นขอบด้วยนะคะส่วนชนิดครีมก็คือวันนี้พี่พิมพ์แนะนำให้ลองใช้แปรง Full Coverage Face แปรงที่ใช้รองพื้นนั่นแหละค่ะจะเหมาะกับการใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดครีมได้ดีมากๆแค่กดไปก็สวยละเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะพี่พิมพ์จะนำเทคนิค3เทคนิคที่เล่าให้ฟังนะมาทำบนหน้าพี่พิมพ์ให้ดูค่ะว่าทำยังไงจะดูเป็นธรรมชาติสดใสแล้วก็ดูมีมิติด้วยค่ะเดี๋ยวพี่พิมพ์จะปัดแก้มแบบฝุ่นให้ดูก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พี่พิมพ์ใส่เสื้อผ้าโทนเย็นค่ะสีที่พี่พิมพ์จะใช้พี่พิมพ์จะใช้คู่นี้ Desert Rose กับสี Pale Pink แล้วปัดยังไงให้ดูมีมิติแล้วก็เหมาะกับรูปหน้าแล้วก็เลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมพี่พิมพ์บอกไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะใช้แปรงปัดแก้มหรือว่าบลัชนะคะข้อแรกเลยนะคะให้ยิ้มการยิ้มจะทำให้เราปัดแก้มได้เท่ากัน2ข้างแล้วก็เหมาะกับรูปหน้าของแต่ละบุคคลนะคะไม่ต้องไปนึกถึงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเลขาคณิตแล้วนะคะใช้ด้านข้างแปรงแบบนี้ค่ะด้านหน้าแปรงแต่อย่างนี้นะด้านข้างแบบนี้นะคะเพราะถ้าเกิดใครไม่แม่นค่ะให้เคาะสีบนท้องแขนหรือว่าบนทิชชู่ก็ได้ค่ะยิ้มแบบนี้นะคะวางแปรงถ้าจะให้ง่ายวางแปรงแบบนี้ค่ะแต่ไปตรงจุดตรงที่นูนที่สุดก่อนแล้วลากแปรงมาอย่างนี้แตะปุ๊บเนี่ยลากตรงเฉียงบนเฉียงล่างเฉียงบนคือไม่ควรเกินหูบนด้านนี้แล้วก็เฉียงล่างคือไม่ควรต่ำกว่าติ่งหูด้านนี้จุดกึ่งกลางคือตรงปลายจมูกเรานี่แหละค่ะ
นะคะและไม่ควรมาชิดจมูกมากนักวิธีง่ายๆค่ะคุณเห็นตรงขอบตาไหมฮะถ้าคุณมองตรงจุดเริ่มต้นตำแหน่งของแก้มอ่ะคือตรงนี้ตรงขอบตาดำด้านในตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะการเลือกอุปกรณ์ที่พอดีกับรูปแก้มอ่ะจะช่วยทำให้คุณปัดแก้มได้ง่ายขึ้นก็จะได้สีเรื่อๆแล้วมะสีแรกสีนูโทโทนคือสีที่ใกล้เคียงกับสีปากตอนยังไม่ทาลิปสติกหลังจากนั้นนะคะแล้วก็มาปัดสีไบรท์โทนค่ะวันนี้พี่พิมพ์ใส่เสื้อผ้าโทนเย็นนะคะไบรท์โทนพี่พิมพ์จะเลือกก็คือเป็นสีเพลพิงค์สีนี้ค่ะแปรงอันเดิมค่ะแปรงปัดแก้มนะคะแตะแบบนี้ด้านข้างซ้ายหรือขวาก็ได้ด้วยความที่สีเนี่ยค่อนข้างสดแนะนำให้เคาะก่อนนิดนึงนะคะแล้วค่อยปัดวิธีการปัดก็ยิ้มเหมือนเดิมตำแหน่งจะเล็กลงแล้วอยู่แค่ตรงหน้าแก้มค่ะตรงนี้เนี่ยไม่ต้องไปปัดทับสี Desert Rose แล้วนะคะเขาเรียกว่า Pop of Color ค่ะตรงนี้เนี่ยตรงหน้าแก้มแบบนี้ข้างนี้มีแค่ Desert Rose สี Neutral Tone สีเดียวส่วนข้างนี้มี2โทนค่ะเป็น Neutral Tone แล้วก็ Bright Tone ทุกครั้งให้ Step Back นะคะดูว่าสี2ข้างอะน้ำหนักสีเท่ากันหรือเปล่าข้อดีของการปัดแก้ม2สีหรือว่า2โทนนะคะทำให้หน้าไม่แบนดูมีมิติขึ้นด้วยเพราะว่าตำแหน่งเขาชัดเจนสีโทนธรรมชาติก็ปัดทั่วแก้มเวลายิ้มส่วนสีโทนสดใสหรือ Bright Tone อยู่แค่ตรงหน้าแก้มค่ะตรงด้านนี้เป็นไงคะง่ายไหมปัดแก้ม2โทนคือโทนธรรมชาติแล้วก็สีสดใสแค่หาอุปกรณ์ที่เหมาะสมแล้วก็รู้ว่าจะปัดตรงตำแหน่งไหนเนี่ยลองฝึกดูค่ะแล้วก็จะทำให้รูปหน้าของคุณเนี่ยดูแบบมีมิติแล้วดูเป็นธรรมชาติด้วยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่พิมจะปัดแก้มครีมให้ดูถ้าวันไหนเนี่ยแบบไปงานแล้วอยากให้แต่งหน้าเนี่ยดูแบบเนี๊ยบขึ้นหรือว่าติดทนนานมากขึ้นนะคะเดี๋ยวพี่พิมจะสอนปัดแก้มครีมให้ดูค่ะมาดูวิธีการปัดแก้มครีมค่ะวันไหนต้องการความพิเศษความติดทนนานนะคะพี่พิมแนะนำพอร์ตรูช for lips and cheeks สำหรับวันนี้พี่พิมใส่ชุดโทนคูลโทนหรือโทนเย็นพี่พิมก็จะปัดโทนธรรมชาติแล้วก็โทนสดใสเหมือนปัดแก้มฝุ่นเลยค่ะสีโทนธรรมชาติพี่พิมจะเลือกสี powder pink ค่ะแล้วก็สีโทนสดใสจะเลือกสี pale pink นะคะแล้วก็อุปกรณ์คู่ใจค่ะนั่นก็คือแปรง full coverage face ค่ะแปรงนี้ใช้ลงรองพื้นด้วยแล้วก็ใช้ปัดแก้มชนิดครีมด้วยค่ะพี่พิมพ์เตรียมผิวไว้แล้วผิวพี่พิมพ์มีรองพื้นเรียบร้อยแล้วถ้าจะปัดแก้มชนิดนี้ค่ะให้ดูเนียนแนะนำว่าให้ปัดบนรองพื้นบนผิวที่มีรองพื้นแบบนี้อย่าเพิ่งลงแป้งนะคะเวลาใช้แปรงนี่ค่ะแตะไปตรงๆแบบนี้ด้วยความที่เขาค่อนข้างแบบสีมันจะชัดอ่ะถ้าเราไม่ได้เป็นเมกาบาร์ทิสหรือกะไม่เป็นเนี่ยให้มาเคาะตรงนี้ก่อนให้วอร์มสีก่อนนะคะแล้วก็ยิ้มเหมือนเดิมค่ะแตะไปตรงจุดที่นูนที่สุดก่อนนะฮะแล้วก็ไม่ควรจะเข้ามาถึงแบบข้างในติดตรงสันจมูกมากนักนะคะตามพวงแก้มเลยเนี่ยค่อยๆกดสังเกตไหมพี่มินจะไม่ลากแปรงเพราะการลากแปรงนั้นหมายความว่าลากทั้งรองพื้นทั้งปัดแก้มออกมาหมดเลยนะคะแล้วปัดแก้มพอดรูชสี powder pink เนี่ยก็จะกลืนไปกับเนื้อรองพื้นแล้วทำให้เนียนมากๆเลยลองมาดูอีกข้างหนึ่งนะคะทุกครั้งอย่าลืม step back ดูด้วยว่าสองข้างเนี่ยสีที่เราลงเท่ากันหรือเปล่าต่อไปคือสี pale pink ค่ะสีสดใสนะคะเคาะก่อนเสมอนะคะแล้วก็ยิ้มตำแหน่งก็คือตรงนี้ค่ะตรงหนกแก้มแล้วล่ะตรงนี้ด้านบนอันนี้มี2สีข้างนี้มีสีเดียวข้างที่มี2สีเนี่ยแก้มจะดูยกขึ้นไปด้วยเห็นไหมคะตำแหน่งของสีเพลพิงค์นะคะอยู่ตรงนี้ง่ายไหมเสร็จเรียบร้อยสำหรับการปัดแก้มแบบฝุ่นแล้วก็แบบครีมนะคะลองไปเลือกตามโอกาสที่เราอยากจะทำนะคะหรือว่าเราอยากจะแต่งนะคะแต่ว่าตอนนี้มันไม่พอแค่นี้ค่ะเทรนด์ตอนนี้เปล่งประกายหรือว่า radiance นะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้ว highlighting powder เนี่ยตัวไฮไลท์ถ้าเราอยากจะลงเนี่ยใช้ในขั้นตอนไหนคะพี่พิมใช้แทนปัดแก้มได้ไหมพี่พิมบอกในตรงนี้เลยนะคะว่าไฮไลท์กับปัดแก้มไม่เหมือนกันนะคะไฮไลท์ใช้หลังจากที่เราปัดแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็บางท่านอยากถ่ายรูปสวยด้วยตอนนี้ผู้หญิงชอบแต่งหน้าถ่ายรูปด้วยจะแนะนำบรอนเซอร์หรือว่าบรอนซิ่งพาวเดอร์ด้วยจำไว้อย่างนึงว่าบรอนเซอร์ไม่ใช่ปัดแก้มแล้วปัดแก้มก็ไม่ใช่บรอนเซอร์อยู่คนละตำแหน่งกันนะคะงั้นเดี๋ยวลองมาดูเลยค่ะว่าถ้าคุณมีทั้งไฮไลท์และบรอนเซอร์จะลงตรงไหนได้บ้างหลังจากที่เราปัดแก้มเสร็จเรียบร้อยแล้ว
สำหรับ bronzing powder นะคะหรือ bronzer เนี่ยพี่พิมพ์จะใช้สี golden light ค่ะเป็นสีที่พี่พิมพ์ใช้เองแล้วก็ผู้หญิงเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยเหมาะกับสีนี้นะคะคู่กับแปรง powder ค่ะตำแหน่งของ bronzer นะคะอยู่ตรงด้านนี้ตรงกรอบหน้าทั้งหมดนี้ปัดเข้ามาแบบนี้นะคะเขาจะไม่ไปรบกวนกันเลยเขาจะมีตำแหน่งของเขาชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าใครหน้าผากกว้างเน้นตรงไรผมมาตรงนี้ขมับกว้างนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะใครแก้มอ้วนๆหรือเนื้อแก้มเยอะนะคะแตะบรอนเซอร์ด้วยแปรงพาวเดอร์ระหว่างแปรงตรงนี้แล้วก็ปัดเข้ามาอย่างนี้ค่ะแล้วต้องดูสองข้างเนี่ยด้านที่มีบรอนเซอร์กับด้านที่ไม่มีนะคะตรงนี้จะมีเนื้อแก้มจะดูอ้วนกว่านะคะเดี๋ยวมาปัดอีกข้างหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะทำให้การแต่งหน้าดูสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วก็ทำให้เราหน้าเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะส่วน highlighting powder ใช้แทนปัดแก้มไม่ได้แต่ปัดบนปัดแก้มแล้วจะสวยมากและดูมีมิติมากเพิ่มความเปล่งประกายนะคะวันนี้พี่พิมจะเลือกใช้สี pink glow ค่ะเป็นสีที่ใช้ได้กับทุกสีผิวกับคู่กับแปรง sheer powder นะคะตรงนี้ค่ะจุดกระทบแสงถ้าปัดทั้งหมดเป็นไงฮะน่าจะกลมค่ะเหมือนลูกนิมิตเลยมันจะดูวาวดูไม่มีมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งที่จะต้องลงสีพิงค์โกลหรือไฮไลติ้งพาวเดอร์คือตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จับปากเล็กน้อยทุกผลิตภัณฑ์จะมีตำแหน่งของเขานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการปัดแก้มที่ให้ดูมีมิตินะคะในแบบฉบับของพี่พิมพ์แล้วก็ลองไปทำตามดูนะคะว่าใครชอบแบบพาวเดอร์หรือแบบฝุ่นหรือว่าแบบครีมหรือว่าจะใช้บรอนซิ่งพาวเดอร์แล้วก็ไฮไลท์เนี่ยตามความเหมาะสมแล้วก็ตามไลฟ์สไตล์ของคุณนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคนิควันนี้ทุกคนจะลองเอาไปใช้แล้วก็สวยขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นนะคะถ้าใครชอบแนะนำว่าให้กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะวันนี้พี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ